พราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมากจะทำให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบแล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532ณศาลาดุสิตาลัยพระราชวังดุสิตโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักส่วนก๊าซโมเลกุลใหญ่เช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแม้จะมีเพียงเล็กน้อยแต่สามารถดูดซับรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดไว้ได้ดีในตอนกลางวันแล้วค่อยๆคายรังสีความร้อนออกมาในตอนกลางคืนส่งผลให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเราเรียกก๊าซเหล่านี้ว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์ก๊าซการมีก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สมดุลจึงนับว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่มนุษย์มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมความสมดุลของบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาลการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคบริการการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าการใช้สารเคมีต่างๆทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก๊าซเหล่านี้จึงดูดซับพลังงานความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศโลกอุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect และสภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนี้เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming นั่นเองการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีส่วนทำให้แนวโน้มของภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่การเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่รุนแรงเช่นพายุที่อาจเกิดทีและรุนแรงมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาลเช่นฤดูร้อนร้อนจัดและยาวนานมากขึ้นฤดูหนาวอาจจะหนาวน้อยและมีระยะสั้นลงฤดูฝนอาจมีฝนตกหนักมากขึ้นรวมทั้งอาจมีความผันผวนของฤดูกาลระหว่างปีมากขึ้นเช่นปีที่แล้งจัดอาจจะแล้งมากขึ้นและปีที่มีฝนตกหนักอาจมีฝนตกหนักมากขึ้นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหล่านี้หากเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานหรือเพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change การที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนี้อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อการดำรงชีวิตทั้งของมนุษย์เองระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้เช่นกรณีพายุรุนแรงขึ้นและเกิดถี่ขึ้นย่อมสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาลเช่นฤดูร้อนที่เริ่มต้นเร็วขึ้นร้อนจัดและกินเวลายาวนานขึ้นอาจส่งผลทำให้การเกษตรที่เคยทำมาแต่เดิมมีผลผลิตลดลงเป็นต้นแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถจำแนกได้เป็น2แนวทางหลักๆกล่าวคือแนวทางที่1ได้แก่การบรรเทาสาเหตุของปัญหาด้วยการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศหรือ mitigation ตัวอย่างเช่นการประหยัดการใช้พลังงานหรือปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันถ่านหินและแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นต้นอย่างไรก็ดีการใช้พลังงานทดแทนยังเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆของโครงสร้างการใช้พลังงานของโลกแม้ว่าเราจะหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทันทีแต่ก๊าซเรือนกระจกบางชนิดที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศไปแล้วมีอายุในชั้นบรรยากาศยาวนานความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศก็จะไม่ลดลงในทันทีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินแนวทางที่2ในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเตรียมความพร้อมให้เราสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ adaptation ดังนั้นเป้าหมายสำคัญในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมี2เป้าหมายหลัก
คือการมุ่งสู่รูปแบบการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและการมุ่งสู่สังคมที่มีความมั่นคงทนทานต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง